พูดถึงประเด็นเรื่องทรูกับดีแท็กเดี๋ยวทีมงานกำลังพยายามประสานทางหมอลี่อยู่นะครับผมว่าอย่างไรเสียเทียบเชิญท่านมาสอบถามสักนิดหนึ่งนะย้ำอีกครั้งนะหมอลี่เนี่ยบอกว่าคณะอนุกรรมการทั้ง4คณะได้มีการส่งรายงานสรุปผลการศึกษาแต่ละด้านให้กับคณะทำงานประสานงานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจทรูและดีแท็กที่มีนายไตรรัตน์เนี่ยรองเลขาธิการกสช.และก็รักษาการเลขาธิการกสช.เป็นประธานเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยหลักการปฏิบัติและสปิริตไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นที่ได้ทำเรื่องเสนอกสช.ไปแต่คุณไตรรัตน์บอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะอนุทั้ง4ชุดยังไม่ได้มีการสรุปผลการพิจารณาออกมาอย่างเป็นทางการมันณจังงังกันอยู่ตรงนี้ไงมันย้อนแย้งกันอยู่นะตรงข้อนี้ครับตรงข้อนี้ตรงข้อนี้ครับเดี๋ยวทีมงานได้เรื่องอย่างไรครับโอเคครับหมอลี่อยู่ในสายแล้วนะฮะขณะนี้เดี๋ยวเราไปสนทนากับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะฮะประธานคณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมืองกรณีการควบรวมกิจการนะฮะของทรูกับดีแท็กสวัสดีครับหมอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับหมอลี่เรียนสอบถามสั้นๆนิดหนึ่งพอดีตามที่เราได้มีการสนทนาทางทีมข่าวของเรากับทางหมอลี่นะครับซึ่งท่านก็บอกว่าอนุขณะนี้เนี่ย4คณะมีการสรุปแล้วก็ส่งผลไปให้กับทางกสทช.แล้วในส่วนของฝ่ายประสานงานที่มีคุณไตรรัตน์เนี่ยเป็นประธานด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับความเห็นของอนุเนี่ยแต่คุณไตรรัตน์เองเนี่ยล่าสุดตามที่มีข่าวออกมาบอกว่าอนุกรรมการทั้ง4ชุดยังไม่ได้มีการสรุปผลการพิจารณารบกวนหมอลี่อธิบายให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรครับเข้าใจว่าคุณไตรรัตน์เองเนี่ยพยายามชี้แจงว่ายังไม่เห็นรายงานอนุนะครับไม่ใช่อนุยังไม่ส่งเพราะกำหนดการซึ่งสำนักงานเป็นคนรวบรวมกับอนุต่างๆเนี่ยคือวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับดังนั้นสำนักงานเนี่ยมันจะมีสำนักวิชาการนะครับเป็นคนรวบรวมครับส่วนรวบรวมแล้วเนี่ยจะโปรเซสส่งถึงคุณไตรรัตน์หรือยังน่ะนั่นเรื่องภายในสำนักงานแต่ว่ารวบรวมไปหมดแล้วครับครับครับคือรักษาการเลขากสช.ท่านยังไม่ได้เห็นรายงานตรงนี้ถูกไหมครับนั่นก็ไปถามท่านนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยหน้าที่ของอนุคือสำนักวิชาการเนี่ยได้ติดตามทวงถามรายงานอนุแต่ละชุดเนี่ยแล้วให้ส่งภายใน18กรกฎาคมครับโอเคแต่หมอลี่ในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานอนุคณะหนึ่งก็ยืนยันว่าได้สรุปส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะว่าเขาทวงมาถ้าเราไม่ส่งก็กลายเป็นล่าช้าเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเรามีเจตนาไม่ดีอะไรหรือเปล่าครับครับสอบถามนิดหนึ่งฮะหมอลี่อย่างนี้ไทม์ไลน์ของการประชุมกสช.ที่จะเอาความเห็นของอนุไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณสักช่วงไหนครับก็ถ้าสำนักงานเองเนี่ยยังประมวลสรุปความเห็นอนุรวมถึงรายงานการจ้างที่ปรึกษาต่างๆแต่ละชุดนี่ยังไม่แล้วเสร็จประชุมกสช.นัดหน้าเนี่ยคือวันพุธนี้ก็คงจะเข้าไม่ทันดังนั้นก็คงจะเป็นไปตามที่ทางคุณไตรรัตน์เนี่ยพยายามจะแถลงว่าจะพยายามประมวลให้เสร็จภายในวันที่3สิงหาครับเพื่อจะยื่นเข้าไปในที่ประชุมกสช.ครับเพราะสัปดาห์นี้ไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วก็น่าจะเป็นหลังจากหยุดยาวก็น่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปเท่าที่สำนักงานจะเร่งได้เร็วที่สุดส่วนพอนำประมวลเสร็จเสนอไปเสร็จเนี่ยอยู่ที่กรรมการกสทช.เนี่ยท่านจะใช้เวลาพิจารณานานมากน้อยแค่ไหนยังไงตรงเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ความซับซ้อนของรายงานที่สำนักงานเสนอถ้ารายงานมันไม่ซับซ้อนและชัดเจนเนี่ยก็น่าจะลงมติได้แต่ถ้ารายงานมีความซับซ้อนเนี่ยมีความเห็นที่อาจจะไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่หรือมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเยอะนะครับอย่างเช่นจะมีการเสนอเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะไหมถ้ามีก็เป็นรายละเอียดชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งตรงนั้นอาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถ้าสำนักงานรับปากว่าจะเสนอกรรมการภายในวันที่3สิงหาเนี่ยแล้วมันจะลงมติกันได้เมื่อไหร่อย่างไรแต่แน่นอนว่าจะไม่ชักช้าเพราะว่ากรรมการเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาประวิงเวลาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วครับครับโดยทั่วไปเนี่ยในส่วนของรายงานสรุปของคณะอนุนี่คือมันจะมีบอกเรื่องของข้อดีข้อเสียของประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ถูกต้องไหมฮะหมอลี่ก็ผลกระทบครับทั้งเชิงบวกเชิงลบแล้วก็ทั้งในกรณีที่มีการควบรวมจะเกิดอะไรขึ้นกับกรณีที่ไม่มีการควบรวมจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเพื่อให้กรรมการไปชั่งน้ำหนักใช้ดุลพินิจว่าไอ้ควบรวมแล้วมันดีขึ้นหรือแย่ลงแล้วถ้าสมมตินะครับกรณีถ้ามันแย่ลงเนี่ยมันมีมาตรการอะไรที่มารองรับได้ไหมลักษณะทำนองนั้นนะครับครับอันนี้ฝ่ายประสานจะเป็นผู้ชงเรื่องเข้าการประชุมของบอร์ดใหญ่กสทช.ถูกไหมครับถูกต้องครับเป็นเรื่องของสำนักงานล้วนๆครับเพราะตอนนี้อย่างที่เรียนได้ทราบสำนักงานเนี่ยรวมถามรายงานอนุทั้งหมดตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่เหลือเนี่ยคือนำมาประมวลให้เป็นฉบับเดียวเพราะตอนนี้อนุกรรมการเนี่ยมี4คณะ
แล้วก็นอกจากแรงงานอนุเนี่ยยังมีแรงงานของการจัดจ้างที่ปรึกษายกตัวอย่างเช่นของจุฬานะครับหรือยกตัวอย่างว่าอันนี้ผมไม่ทราบความคืบหน้าว่ามีมติว่าจะไปจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศตรงนี้มันคืบหน้าไปอย่างไรถ้าได้ข้อมูลครบเนี่ยคงสำนักงานคงประมวลเป็นเล่มเดียวได้ครับแบบนี้ที่ส่งขึ้นไปบอร์ดใหญ่กสชนี่นั่นหมายถึงว่าจากอนุมาอย่างไรจะต้องส่งแบบนั้นขึ้นไปทั้งดุ้นเลยไหมหรือว่าฝ่ายประสานเขาจะสามารถไปคัดเลือกไปทำอะไรได้อีกก็เอาตรงไปตรงมานะครับตัวอนุเนี่ยมีรายงานยังไรเสียเนี่ยสำนักงานก็ต้องส่งรายงานฉบับเต็มของทุกอนุประกอบไปด้วยครับแต่อนุแต่ละอนุเนี่ยรายงานอาจจะมีความหนาบางต่างกันดังนั้นเนี่ยสำนักงานมีหน้าที่สรุปรายงานเป็นฉบับกลางด้วยแต่ถามว่าจะสมุดจะสรุปได้ประเภทผิดปกติไหมคงไม่ผิดปกติเพราะมันจะต้องแนบเอกสารรายงานฉบับเต็มไปด้วยครับถ้าสมมติว่าสรุปปลอดเพี้ยนไปแล้วกรรมการอ่านตัวจริงก็จะพบได้อยู่ดีครับโอเคแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าก็คือว่าเวลาบอร์ดใหญ่พิจารณาเขาไม่ได้มาดูทั้งเล่มหรอกเขาจะดูว่าประเด็นไฮไลท์มีอะไรบ้างอย่างนั้นหรือเปล่าเขาดูเขาเรียกว่าเหมือนกับการอ้างอิงครับถ้าประเด็นตรงไหนเนี่ยที่ยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีความสำคัญเนี่ยเขาก็ต้องไปดูอ้างอิงคือฉบับรายงานฉบับเต็มด้วยอยู่ดีหรือกรรมการเนี่ยธุรกิจที่รวมกันระดับหลายแสนล้านเนี่ยกรรมการคงแอบแค่ข้อสรุประยกมือครับแล้วก็กรณีนี้มันก็มีกรณีที่พลาดซึ่งเอกชนบางทีก็บอกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแถลงข่าวก็บอกจะไม่ดำเนินการสับสนไปมาเนี่ยแต่โดยรวมเนี่ยทางกรรมการก็ต้องมีความระมัดระวังก็ต้องดำเนินกระบวนการทางปกครองให้ครบถ้วนและก็รอบคอบที่สุดดังนั้นเนี่ยคงไม่ได้อ่านเอกสารสรุปของสำนักงานประมาณออกสำนักแล้วลงมติได้ก็คงต้องไปสอบทานว่าแล้วในตัวรายงานฉบับเต็มของแต่ละนู้นเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรลักษณะไหนครับโอเคก็ควรจะต้องละเอียดถี่ถ้วนแหละนะไม่ใช่แบบเอาสรุปกันสั้นๆง่ายๆคือมันจะต้องดูให้เรียกว่าอย่างถ่องแท้นะฮะหมอลี่ฮะครับเพราะว่าแรกๆเลยอันนี้เป็นแรกๆเลยนะครับหลังจากนี้เห็นเอกชนปฏิเสธแรกๆเลยเนี่ยได้ข่าวว่าเอกชนเนี่ยตั้งประเด็นชัดเจนว่าจะดำเนินคดีแล้วถ้าเป็นดำเนินคดีทางปกครองเนี่ยก็เป็นระดับหนึ่งแต่ข่าวที่รั่วมาเนี่ยคือเอกชนตั้งใจดำเนินคดีอาญาด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยทางกรรมการเนี่ยคงต้องระมัดระวังตัวเป็นที่อยู่แล้วครับคงไม่ปล่อยปละละเลยอะไรทั้งสิ้นแต่ได้ข่าวว่าแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ล่าสุดเอกชนก็บอกจะไม่ดำเนินคดีอะไรนี่ก็เป็นวิธีคิดเอกชนนะครับเพียงแต่ยังไงเสียเนี่ยกรรมการก็คงกัดไม่ตกครับก็คงทำทุกอย่างอย่างรอบคอบสมบูรณ์ที่สุดครับหมอลี่ขออนุญาตจริงๆนะคือผมเราไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงการทำงานของท่านนะฮะแต่สิ่งที่ประชาชนคืออยากจะรู้จริงๆท่านอาจจะตอบตรงๆไม่ได้แต่ให้ความเห็นสักหน่อยคือไอ้ข่าวที่มันออกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยคือดูแล้วมันมีโอกาสจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่างไรได้หรือไม่ครับคือเอาชัดเจนเลยนะครับอนุเนี่ยไม่ได้ลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไอ้ที่นั้นมติที่บอก3-1เนี่ยไม่จริงอยู่แล้วผมยกตัวอย่างอนุด้านกฎหมายเนี่ยเขาลงมติเพียงแต่ว่ามีอำนาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือไม่ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการควบรวมในด้านกฎหมายที่บอกว่าอนุกฎหมายเห็นด้วยกับการควบรวมเนี่ยมันผิดเป็นเหตุอยู่แล้วนะครับและอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนที่มีโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยท่านก็ทำแบบจำลองและเสนอผลกระทบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบว่าราคาค่าเรียนจะสูงขึ้นGDP จะต่ำลงรวมถึงเงินเฟ้อจะสูงขึ้นลักษณะนั้นนั้นตรงนั้นเนี่ยกรรมการก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าถ้าผลกระทบลักษณะนั้นเนี่ยมันจะหามาตรการป้องกันได้แค่ไหนอย่างไรครับโอเคฉะนั้นไอ้จะว่าอนุมัติไม่อนุมัติมันสิทธิ์ขาดมันอยู่ที่บอร์ดใหญ่เท่านั้นเองไม่ใช่อนุถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยไม่มีฮะที่อนุกรรมการ3-1อะไรพวกนี้ก็คืออันเนี้ยจริงๆอาจจะต้องฝากสื่อมวลชนนะครับครับอาจจะต้องตรวจสอบข่าวก่อนเผยแพร่เพราะข่าวพวกนี้ตรวจสอบไม่ยากเพียงแต่พอดีมีการเผยแพร่ไปก่อนนะครับสักประมาณตอนบ่ายสองแล้วให้มาตรวจสอบข่าวตอน4-5 โมงเย็นเนี่ยมันก็ชักช้าไม่ทันการครับครับเอ๊ะคุณหมอครับแบบนี้เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แหละอนุก็คือสรุปความคิดเห็นอะไรต่างๆส่งให้กสทช.ประเด็นคือถ้ามองไปถึงกสทช.ตัวนี้ก็มีย้อนแย้งอีกว่าเอ๊ะกสทช.มีอำนาจหรือเปล่าที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติตอนนี้เหมือนข่าวที่เผยแพร่ไปนะครับครับว่าด้านกฎหมายเนี่ยทางกสทช.เนี่ยยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกรณีที่คุณณภัทรเนี่ยฟ้องขอระงับใช้ประกาศปี61ประกาศรวมธุรกิจ61เป็นการชั่วคราวนะครับครับทางกสทช.เนี่ยยื่นคำให้การไป2 ครั้งครั้งที่1ยืนยันว่าแม้แต่ในตัวประกาศปี61เองก็มีอำนาจไม่อนุญาตการควบรวม
นะครับแล้วยื่นครั้งที่2นี่ห่างกับห่างออกมาประมาณ1เดือนเนี่ยก็ยื่นไปที่ศาลปกครองว่าแล้วในประกาศที่61เนี่ยมันมีการอ้างอิงถึงประกาศปี49ก็คือประกาศป้องกันการผูกขาดนะครับในประกาศปี49ก็มีอำนาจไม่อนุญาตการรวมธุรกิจดังนั้นเนี่ยกสทช.เนี่ยยื่นศาลปกครองไป2ครั้งยืนยันอำนาจตัวเองครับว่ามีอำนาจไม่อนุญาตหรืออนุญาตครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่อนุญาตนะครับเพียงแต่ยืนยันอำนาจต่อศาลว่าเรามีอำนาจทั้ง2ด้านก็คือให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ครับอ๋อครับเอ๊ะงี้การพิจารณาเนี่ยคือโอเคเอกชนก็บอกว่ามีอำนาจเนี่ยมันต้องรอให้ศาลปกครองมีคำสั่งอะไรออกมาหรือเปล่าถึงจะมีการพิจารณาคือตรงนี้เนี่ยเป็นดุลพินิจของผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายครับถ้าเห็นว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยก็สั่งทางปกครองไปถ้าเอกชนเนี่ยยกตัวอย่างที่แถลงไปเมื่อวันศุกร์ว่าไม่มีอำนาจหรอกเอกชนก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนมตินะครับตรงนั้นเองเนี่ยสุดท้ายจะไปไต่สวนในศาลปกครองและศาลปกครองจะเป็นผู้พิพากษาแต่โดยรวมณปัจจุบันเนี่ยกสทช.ให้คำมั่นกับศาลปกครองยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเรามีอำนาจครับเดี๋ยวยืมไปแล้ว2รอบเลยนะนะครับคุณหมอครับโอเคคุณหมอลี่กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาประธานอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมืองกราบขอบพระคุณจริงๆแม่นัดด่วนนะท่านก็ได้สละเวลามาน่าจะมีเวลาพอดีคุณสุภชัยฮะเป็นประเด็นร้อนครับเดี๋ยวคงต้องไปขยายความกันต่อแล้วแหละแบบนี้คือเอาเป็นว่าไอ้3ต่อ1ที่ว่าไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่แต่ไม่ใช่เรื่องจริงในแง่ที่ว่าด้วยบทบาทด้วยบทบาทนะของคณะอนุเนี่ยเขาไม่ใช่จะมาชี้ขาดว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ควบรวมเขามีหน้าที่ให้ความเห็นในแง่มุมที่ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบใช่เช่นคณะอนุด้านกฎหมายนะก็จะส่งความเห็นไปที่บอร์ดใหญ่กสทช.ว่าตกลงแล้วกสทช.เราเนี่ยมีอำนาจจะไปพิจารณาให้เขาควบหรือไม่ควบใช่เพราะการแก้ประกาศในอดีตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยดันมีการไปมีการแก้ประกาศลดทอนอำนาจตัวเองอ่ะก็เอาละฮะจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนั้นการแก้ประกาศเนี่ยมันทำให้เกิดการตีความว่ากสทช.เพียงแค่รับทราบว่าใครจะควบไม่ควบถูกไหมฮะใช่แต่วันนี้เองหมอลี่ก็บอกแล้วในแง่นี้กสทช.เคยได้ยื่นต่อศาลปกครองไปแล้วยืนยันว่าสำนักงานมีอำนาจในการพิจารณาให้ใครควบหรือไม่ควบอย่างงงนะมันคนละชุดกันคนละชุดนั่นคือกสทช.ในอดีตที่มีการแก้กับกสทช.ในปัจจุบันนะมันคนละชุดกันหรืออย่างด้านเศรษฐศาสตร์เขาก็จะส่งความเห็นไปว่าการควบรวมแบบนี้มันจะมีผลในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างไรนะฮะจะทำให้ GDP มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไหมนะฮะค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบเศรษฐกิจมันจะเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือเปล่านะตรงนี้เองนะฮะเป็นความเห็นเช่นกันครับด้านเทคโนโลยีกับด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมืองเนี่ยก็จะมีความเห็นตามบทบาทที่ตัวเองรับมาแต่จะไม่ใช่การชี้ขาดว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตเอานะอันนี้เคลียร์กันชัดๆแล้วก็เคลียร์ชัดๆอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ประเด็นใหญ่คณะอนุทั้ง4คณะได้มีการรายงานแล้วก็ส่งนะฮะสรุปเนี่ยผลการศึกษาในแต่ละด้านไปให้กับคณะประสานแล้วนะคณะประสานก็คือผู้ที่จะนำส่งข้อมูลตรงนี้ไปถึงบอร์ดใหญ่อีกทอดหนึ่งเพียงแต่หมอลี่บอกว่าที่คุณไตรรัตน์พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นการหมายถึงว่าท่านยังไม่ได้เห็นรายงานอ๋ออาจจะยังไม่เห็นยังไม่ถึงมือแกหรือเปล่าอาจจะอยู่ถึงในมือทีมงานหรือเปล่าก็แปลกดีนะแต่มีการเอาชื่อคุณไตรรัตน์นี่มาโค้ดในข่าวประหนึ่งว่าออกมายืนกรานยืนยันอย่างหนักแน่นและมั่นคงว่าไม่จริงยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและที่สำคัญคือหมอลี่บอกว่าตั้งแต่วันที่18แล้วนะคุณวะฮะ18กรกฎาคมวันนี้ถ้าเอาแค่วันศุกร์เนี่ย22เนี่ยน่าจะถึงหรือยังมันไกลขนาดนั้นหรือเปล่าว่าเพราะว่าอย่างที่หมอลี่บอกว่า18คือวันที่สุดท้ายที่คณะอนุทั้ง4เนี่ยจะต้องส่งตามกำหนดครับที่กสทช.ชุดใหญ่กำหนดมานั่นเองนะครับ